ว่าเรื่องที่คุณจิรพัฒน์บอกไปยังไม่เพียงพอค่ะมิจฉาชีพเขามีพฤติกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างคนที่ชอบซื้อของจากต่างประเทศเออแล้วมันก็จะมีพวกมิจฉาชีพที่เออเห็นช่องโหว่ตรงนี้ไปเปิดเพจรับหิ้วของจากต่างประเทศเพราะว่าเขาจะโพสเฟซบุ๊กไงไปประเทศนั้นไปประเทศนี้ใครอยากจะฝากซื้ออะไรไหมปรากฏว่าฝากไปสุดท้ายไม่มีการส่งของค่ะของมันไม่มีอยู่จริง แล้วที่น่าตกใจคือทำมาตั้งแต่ปี2559ผู้เสียหายกว่า300คนซึ่งล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะโดยชุดลาดตระเวนออนไลน์กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลรับร้องเรียนจากประชาชนผ่านเพจสืบนครบาล idmb ให้ช่วยติดตามจับกูุิมตัวนางสาวยุพินลายนอกเขาทำตัวเป็นคุณหนูแต่งตัวดีเที่ยวหรูโพสต์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมรับหิ้วของจากต่างประเทศแต่สุดท้ายค่ะ พอหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินให้แล้วก็ไม่มีของส่งมาจริงๆอย่างเช่นอะไรบ้างรองเท้ากล้องโทรศัพท์นาฬิกากระเป๋าเสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเครื่องสำอางก่อเหตุต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2559มีผู้เสียหายกว่า300คนมูลค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณ1ล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังออกติดตามจนสามารถจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณห้างเซ็นทรัลเวิลด์ จากการตรวจสอบก็พบว่าประวัติในฐานข้อมูลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพบว่าอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีข้อหาตัวการในข้อหาช่อโกงที่สบพบางแม่นางทั้งนี้ในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหายัางให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะอาระวังกันให้ดีๆนะคะบอกแล้วว่าต้องเอะไว้ก่อนนะ,อ,ะอย่าเพิ่งอย่าถ้าต่อรองได้นะยังไม่โอนได้ไหมขอให้เห็นของก่อนอนะ